ฝนในช่วงฤดูร้อนก็อาจจะอธิบายได้นะคะจากปรากฏการณ์ลานินญาค่ะแต่อีกด้านหนึ่งปรากฏว่าระดับของแม่น้ำโขงกับแห้งผิดปกติเรื่องนี้มองว่าชาวบ้านมองว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการก่อสร้างเขื่อนในประเทศจีนที่กั้นน้ำในแม่น้ำโขงและตอนนี้กระแสกังวลกำลังหนักขึ้นด้วยนะคะกับการเริ่มก่อสร้างเขื่อนในประเทศลาวด้วยเกรงว่าต่อไประดับน้ำในแม่น้ำโขงจะยิ่งแห้งมากกว่านี้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะสภาพของแม่น้ำโขงที่แห้งแล้งจนท้องน้ำเหลือแต่ผืนทรายเช่นนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนบางช่วงของแม่น้ำสามารถเดินข้ามไปยังประเทศลาวได้อย่างง่ายดายชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำโขงในจังหวัดเลยและหนองคายบอกว่าไม่เคยเห็นแม่น้ำโขงมีระดับต่ำถึงขนาดนี้มาก่อนและการขึ้นลงของน้ำก็ผิดฤดูกาลไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันผิดปกติกับที่ผ่านมาที่ตอนผมเป็นเด็กอยู่นะครับเวลาน้ำมันจะมามันก็มาเลยมาแรงนะครับเวลาน้ำมันจะลดก็หายไปนะครับประมาณอยู่เป็น 4-5 ปีละในจุดนี้นะครับตรงนี้นะชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงจะใช้ผืนดินริมตลิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำลดปลูกพืชผักอายุสั้นซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงแต่การขึ้นลงของระดับน้ำที่ไม่สามารถคาดการได้ในช่วงหลายปีมานี้สร้างความเสียหายให้กับแปลงเกษตรเช่นบางปีก็ถูกน้ำท่วมในชั่วข้ามคืนหรืออย่างในปีนี้พืชผักก็ต้องยืนต้นตายเพราะน้ำโขงแห้งผิดปกติจะเป็นพื้นที่ที่งอกปกติคือทุกปีก็จะงอกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำการเกษตรแต่ว่าปีนี้น้ำค่อนข้างที่จะแห้งเร็วซึ่งก็ได้รับผลกระทบในส่วนของภัยแล้งเยอะค่ะสภาพอย่างนี้เลยแม้จะยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดแต่ชาวบ้านเชื่อว่าการควบคุมการปล่อยน้ำของเขื่อนทางต้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญเพราะผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ที่จีนเปิดเขื่อนตัวแรกเมื่อปี2539และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเขื่อนอีก3แห่งทยอยเปิดใช้ตามมาแต่ที่กำลังสร้างความกังวลให้ชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายและ7จังหวัดภาคอีสานที่ติดแม่น้ำโขงคือโครงการเขื่อนสยบุรีในประเทศลาวซึ่งจะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งแรกที่สร้างกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างโดยประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขงหรือ MRC ได้มีข้อตกลงกันว่าก่อนจะทำโครงการใดๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือกันก่อนที่เรามาตกลงกันเนี่ยก็เพราะเรามองภาพเป็นลุ่มน้ำทั้งระบบไม่ใช่มองว่าอันท่อนนี้ของฉันอยู่ในดินแดนฉันนะอย่างสยบุรีนี่ก็คือท่อนที่แม่น้ำโขงเลี้ยวเข้าไปในดินแดนลาวแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อทำในลำน้ำประทานเนี่ยมันย่อมมีผลกระทบผลกระทบก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็เขื่อนในจีนห่างจากเราต้อง 700-800 กิโลอ่ะเรายังรู้สึกได้แล้วอ่ะก็พูดง่ายๆว่าอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของไทยเนี่ยต้องศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนแน่นอนแม้ว่าเวทีรับฟังความเห็นภาคประชาชนเมื่อเดือนที่ผ่านมาในไทยกัมพูชาและเวียดนามจะไม่เห็นด้วยกับโครงการเขื่อนสยบุรีอีกทั้งมีข้อมูลจาก MRC ว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศระดับน้ำพันธุ์ปลาและวิถีชีวิตในวงกว้างแต่รัฐบาลลาวก็ยังคงแสดงท่าทีว่ามีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนแห่งนี้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งหากเขื่อนนี้สามารถเดินหน้าไปได้ก็จะเป็นบรรทัดฐานให้โครงการเขื่อนแม่น้ำโขงตอนล่างอีกอย่างน้อย6แห่งเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน